โอ้ไปนวดไปฝังเข็มมาเนาะค่ะเพิ่งเป็นมาแค่เดือนครึ่งเองค่ะถึงกว่าครับครับบอกไปหลายตังค์เหมือนกันค่ะ ก็โอเคครับผมคนเดียวกี่คนละคะเป็นคนรับใช้รับใช้พาไปมาเอานะก่อนอื่นรู้จักกับลุงงอกได้โดยวิธีไหนครับผมดู Facebook ค่ะ YouTube อะไรเนี่ยค่ะใครเนาะส่งให้หรือญาติโผล่ก็อยู่ครบโผล่มาก็หนูก็ดูที่หูอื้อเปิดหูอื้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็เด้งขึ้นมาเงี้ยดูหูอื้อแปลว่ากด Google ใช่ไหมค่ะ ข้อความหูอื้อก็เด้งขึ้นมาค่ะแล้วลุงออนมันขึ้นมาเป็นหมายเลข1 2 3 4 5มีหลายมีรักษาหลายคนนะหลายคนของผมมันขึ้นมาเป็นลำดับที่เท่าไหร่ประมาณการเพิ่งขึ้นเองค่ะลุงหมอไม่กี่วันเจอเลยใช่ไหมฮะค่ะขึ้นมาเป็นแถวที่หนึ่งสองล่างเลยล่างนะค่ะแถวที่สิบก็แล้วกันเขียนไปเขียนมามันไปติดใจตรงไหนกับลุงหมอพอดีเห็นคลิปมาที่นี่เห็นมีคลิปที่ลุงหมอรักษาแบบหนูเนี่ยค่ะที่เขามีเสียงในหูคนนั้นพอที่จะนึกภาพได้ไหมเป็นใครครับเป็นผู้หญิงสาวๆค่ะเป็นผู้หญิงสาวเหรอเคสเดียวแล้วก็มีเคสหนึ่งผู้หญิงมีอายุหน่อยอันนี้ลุงออกไปที่ไหนก็ไม่รู้อะไปที่ไหนไม่ทราบอันนั้นเขามีเสียงวีดไปเสียงจิ้งหรีดเหมือนกันนะครับผม เรื่องกระบวนของเสียงเนี่ยนะฮะบุคคลที่ได้ผลทันทีภายในไม่เกิน5นาทีก็เป็นมาตั้งแต่เริ่มติดยศร้อยโทเป็นพันเอกมาถึงนาทีนี้เขาพลตรีไปแล้วเกษียณเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเป็นมาตอนที่ไปฝึกเข้าสนามเสียงปืนใหญ่มันดังปังทีเดียวตั้งแต่นั้นมาหูเขากลับขั้วกับข้างเลยแล้วเขาก็ใช้หูมาโดยที่จับสำเนียงไม่ได้คืออื้อมาตลอดเหมือนกับพึ่งบินตลอดนี่ดีกว่าเวลาภาษาสื่อกันเนี่ยสื่อภาษาเป็นคำๆเนี่ยไม่เข้าเลยเบลอหมดถามว่าผมถามท่านว่าแล้วทำงานได้ยังไงตั้งแต่ร้อยโทถึงพันเอกเนี่ยเขาบอกมีคนใกล้ชิดคอยติดตามเวลาประชุมนู่นนี่นั่นก็ให้เขามาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งก็อาศัยคนนั้นแหละมาตลอดเวลาผมก็บอกกับท่านว่าเออดีแฮะมันตัดปัญหาเรื่องเสียงไปแต่มาได้สิ่งที่วิเศษขึ้นก็คือเรื่องการใช้สายตาแปลว่าอ่านหนังสือเนี่ยตีแตกทะลุทะลวงไม่ว่าจะเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ทางราชการเขากำกับอะไรต่างๆมาเนี่ยผมถามท่านว่าเคยทำงานพลาดไหมครับไม่เคยแปลว่าเราตัดปัญหาเรื่องหูเหลือตามันก็คอนเซนเทรตกับเรื่องตาอย่างเดียวก็เลยบอกมีความสุขกับการทำงานในการอ่านหนังสือแต่การฟังเนี่ยไม่ได้เลยโอเคนั่นคือข้อมูลดิบทีนี้มาถึงผมก็ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีพอจับปิ้วมันรู้สึกว่าปิ้วตั้งแต่นั้นมาเฮ้ยประมาณนั้นเลยครับแต่ท่านก็เก็บอาการนะเนาะเก็บอารมณ์ไม่ได้โผงผางท่านมาเล่าให้ฟังทีหลังว่าท่านได้ตรงนั้นไปก็มหัศจรรย์เกินความเชื่อเหนือความจริงมากเพราะทำทุกอย่างใช้อะไรล่ะวิทยาศาสตร์ใส่หูใช่ไหมเขาเรียกอะไรฟังเสียงก็ไม่เวิร์กไม่รู้ทุกอย่างไม่เวิร์กนะหูฟังอ่ะใส่หูฟังอ่ะคะครับไม่เวิร์กทั้งนั้นอ่ะก็มาได้สิ่งนี้ขึ้นมาก็เลยคำว่าสิ่งนี้ผมหมายความว่า
พลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่ผมพบมันเจอมันตั้งแต่วัน1มกราคมปี37ครับผมพบสิ่งนี้เจอสิ่งนี้ค้นหาสิ่งนี้สุดท้ายไม่ได้เจอนอกตัวเองเจอในตัวเองของภายในตัวเราเองมีทุกคนสิ่งนี้ผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์เนาะก้อนหินก้อนหนึ่งก็คือสสารก้อนหนึ่งลูกผลส้มคือสสารก้อนหนึ่งในศูนย์กลางของสสารก้อนเนี้ยมันมีหน่วยเล็กที่สุดเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองหน่วยเล็กที่สุดเรียกว่านิวเคลียสมันอยู่ตรงกลางของนิวเคลียสนั่นเองนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเป็นนักฟิสิกส์เขาพูดไว้เต็มปากเต็มคอเลยคนนั้นมีชื่อว่าเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดเบื้องลึกกำพืชนะเป็นโครงกริดแต่เขาไปเติบโตที่นิวซีแลนด์พ่อแม่เป็นอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็อังกฤษอยู่แล้วล่ะเห็นไหมครับนะฮะเขาไปค้นพบสิ่งนี้ว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% อย่างขยักที่1พูดไว้เช่นนั้นข้อจากที่2มีถึง 99.99% จนกระทั่งเขาได้รับรางวัลโนเบลเขามี 2-3 คนแต่ผมยกย่องรัตเทอร์ฟอร์ดมากเพราะว่าเขาเป็นคนพูดคำนี้ทิ้งเอาไว้ส่วนคู่ทำงานเขา 2-3 คนเนี่ยก็เอาไว้ข้างๆก็ได้ทฤษฎีอะตอมออกมารู้จักกันรู้จักทฤษฎีอะตอมกันซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นแหละครับสรุปเลยพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี่มันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางผมก็พยายามคอมเพลว่าแนวทางของพุทธศาสนาเนี่ยมันมีคำว่าอัตตากับอนัตตาพลังงานตัวนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตายังไม่พอผมยังไปต่ออีกไปต่อจากคำของท่านพุทธทาสพูดเอาไว้ว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันก็คือเหรียญมี2ด้านนั่นเองโอเคมาของ2สิ่งอยู่ที่เดียวกันก็คือเหรียญ2ด้านพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ด้านที่3อยู่ตรงกลางของเหรียญ2ด้านนั่นเองครับผมมาเจอพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ครับมันไม่ใช่เจอในรูปแบบที่อ้างถึงที่พูดมาไม่กี่คำเมื่อกี้เนี่ยครับมันไม่เจอแค่ตรงนั้นมันเจอในบริบทอันเป็นตัวตนของตัวเราเองด้วยแน่นอนนะครับสิ่งนี้ยืนยันคำเดิมว่ามีอยู่ในทุกๆคนแต่ผมมีแล้วผมก็ค้นหามันเจออยู่ในตัวเองแต่ต้องผ่านสมาธินะคุณโยมเดี๋ยวแต่ต้องผ่านสมาธินะแล้วสมาธิระดับไหนล่ะจึงจะเก็ตตรงนั้นน่ะสมาธิมันก็มีตั้งเยอะแยะกี่ระดับก็ไม่รู้นะทั่วๆไปก็สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาระดับไหนล่ะฮะหรือว่าได้แต่คำพูดคำจามันมีเลเวลของมันอยู่ครับผมเวลาเราพัฒนาไปได้แล้วมันจะมีขั้นตอนมันอยู่เอาง่ายๆว่าต้องไต่ลำดับของความจริง3ประการทุกข์สมุทัยนิโรธผมเรียกว่าอริยสัจ3เอา4หายไปไหนล่ะเอาไว้ข้างๆอีกไว้กล่องนึงอย่าเพิ่งพูดมาปนกันเพราะสิ่งนี้มันจะหาได้โดยทุกข์
สมุทัยนิโรธ